หัวข้อที่4ตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขึ้นมากมายซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหลายเรื่องในที่นี้จะขอยกมาเพียงบางตัวอย่าง 4.1 การอพยพเข้ามาของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวจีนมีการติดต่อกับไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยได้ทำคุณประโยชน์แก่เมืองไทยหลายด้านและได้ผสมกลมกลืนจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนดังนั้นการอพยพเข้ามาของชาวจีนจึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยสาเหตุการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีน 1.สาเหตุจากการเมืองภายในของจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่24จีนเกิดความวุ่นวายทางการเมืองทั้งจากกบฏภายในคือกบฏสมาคมลับดอกบัวขาวและจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับชาติตะวันตกจนเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่1พุทธศักราช2382ถึง2385และสงครามฝิ่นครั้งที่2พุทธศักราช2399ถึง2403ทำให้ผู้คนในเมืองท่าชายฝั่งทะเลเช่นกวางตุ้งเซี่ยเหมินได้รับความลำบากและต่อมาเกิดกบฏไท่ผิงพุทธศักราช2393ถึง2407ส่งผลให้ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศจำนวนมาก 2. สาเหตุจากภัยธรรมชาติมณฑลกวางตงและฝูเจี้ยนประสบภัยน้ำท่วมและฝนแล้งติดต่อกันหลายครั้งประชากรส่วนหนึ่งจึงอพยพออกนอกประเทศมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3.สาเหตุจากการเพิ่มประชากรตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่24ประชากรจีนเพิ่มจำนวนมากจากพุทธศักราช2310มีประมาณ209ล้านคนเพิ่มเป็น295ล้านคนในพุทธศักราช2343และเพิ่มเป็น429ล้านคนในพุทธศักราช2393จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากนี้ไม่ได้สัดส่วนกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกทำให้เกิดความอดอยากจึงมีการอพยพออกนอกประเทศมากขึ้นปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในไทย 1.ปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขของแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่24สังคมไทยมีความสงบสุขปราศจากศึกสงครามใหญ่นอกจากนี้การเปิดกว้างของสังคมไทยต่อคนต่างเชื้อชาติเช่นชาวจีนทำให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนอพยพมีโอกาสสร้างฐานะมีโอกาสรับราชการเป็นขุนนางในราชสำนักไทยเป็นเจ้าภาษีนายอากรซึ่งผูกขาดการเก็บภาษีอากรให้กับทางราชการและเป็นพ่อค้าปัจจัยเหล่านี้จึงดึงดูดให้ชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพในเมืองไทย 2.ปัจจัยจากการมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในไทยการอพยพเข้ามาในไทยของชาวจีนยุคแรกเกิดจากการค้าทางเรือสำเภาระหว่างจีนกับไทยในสมัยอยุธยาได้มีชุมชนชาวจีนตั้งบ้านเรือนอยู่หลายแห่งเช่นย่านในไก่หรือนายไก่
บ้านวัดน้ำวนในพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีชาวจีนหรือคนเชื้อสายจีนรับราชการในราชสำนักไทยด้วยในสมัยธนบุรีมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นแหล่งการค้าของชาวจีนอยู่ทางฝั่งตอนออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณท่าเตียนวงเล็บซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันซึ่งชาวจีนมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็วหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อรัชกาลที่1ทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงเทพจึงโปรดเกล้าให้ชาวจีนย้ายไปอยู่ที่ใหม่เรียกว่าสำเพ็งซึ่งยังคงเป็นศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้การมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลเช่นสมุทรสาครเป็นต้นทำให้ชาวจีนอพยพมีที่พึ่งพาอาศัยและประกอบอาชีพเมื่ออพยพเข้ามาใหม่ๆผลของการอพยพเข้ามาของชาวจีน 1. ด้านการเพิ่มกำลังคนการสงครามตั้งแต่ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และต่อเนื่องกันมาจนถึงต้นสมัยรัชกาลที่1เป็นเวลาประมาณ20ปีทำให้จำนวนประชากรของไทยลดลงมากการอพยพเข้ามาของชาวจีนทั้งที่เข้ามาชั่วคราวหรือถาวรเป็นการเพิ่มกำลังคนเพิ่มแรงงานให้กับเมืองไทยในเวลาที่ฟื้นฟูบ้านเมืองได้อย่างดีมีการประมาณว่าในพุทธศักราช2365สมัยรัชกาลที่2ประชากรทั้งหมดในประเทศมีประมาณ 2,790,000 คนเป็นชาวจีน 440,000 คนและแต่ละปีมีชาวจีนอพยพเข้ามามากกว่า 10,000 คนทั้งเป็นแรงงานรับจ้างขุดคลองทำสวนเดินเรือทำน้ำตาลทำเหมืองแร่เป็นพ่อค้ารับราชการตลอดจนเจ้าภาษีนายอากรบางคนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองก็มีเช่นชาวจีนอพยพชื่อหลินไหอพยพมาทำการค้าที่ภูเก็ตปีนังมีความชอบด้านการทหารจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นหลวงราชกัปปิตันเจ้าเมืองภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่3เป็นต้นดังนั้นชาวจีนอพยพจึงเป็นแรงงานที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน 2. ด้านการปกครองชาวจีนอพยพบางคนได้เป็นกำลังสำคัญทางด้านการปกครองจนได้เป็นขุนนางไทยเช่นชาวจีนอพยพชื่อเหยียงเป็นต้นตระกูลณสงขลาได้เป็นพระยาสงขลาระหว่างพุทธศักราช2318ถึง2327นอกจากนี้ยังมีลูกหลานชาวจีนอพยพที่ได้มีบทบาทสำคัญในการปกครองหลายเมืองและเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศเช่นคอซิมบี้ณระนองหรือพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเจ้าเมืองตรังวงเล็บเป็นบุตรชายของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอสูเจียงต้นสกุลณระนองเป็นผู้นำยางพาราเข้ามาปลูกในไทยเป็นคนแรกซึ่งได้รับการยกย่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน 3. ด้านเศรษฐกิจชาวจีนอพยพประกอบอาชีพหลายอย่างทั้งทำการค้าสวนผักเลี้ยงสัตว์เช่นสุกรเป็นช่างฝีมือรวมถึงเจ้าภาษีนายอากรที่ทำให้ทางราชการ
มีรายได้ชัดเจนแน่นอนระบบเจ้าภาษีนายอากรเฟื่องฟูมากในสมัยรัชกาลที่2และสมัยรัชกาลที่3ตระกูลณสงขลาที่กล่าวมาแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาษีนายอากรด้วยดังนั้นชาวจีนอพยพและทายาทจึงมีบทบาทและความสำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน 4. ด้านสังคมแม้ว่าชาวจีนอพยพส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพโดยสุจริตแต่ก็มีบางส่วนได้ละเมิดกฎหมายทำการลักลอบค้าสินค้าต้องห้ามเช่นมีการรวมตัวเป็นอั้งยี่หรือตัวเฮียหรือสมาคมลับและลักลอบซื้อขายฝิ่นโดยปัญหาจากพวกอั้งยี่เกิดขึ้นมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นช่วงที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาจำนวนมากแม้ว่าทางราชการจะมีประกาศห้ามการค้าซื้อฝิ่นขายฝิ่นสูบฝิ่นก็ตามการที่ชาวจีนอพยพนำวิธีการสูบฝิ่นจากเมืองจีนมาเผยแพร่ในเมืองไทยส่งผลให้ชาวไทยสูบด้วยและการสูบฝิ่นทำให้เกิดปัญหาหลายประการเช่นทำให้เสียทรัพย์เสียสุขภาพทำให้ครอบครัวมีปัญหารวมถึงทำผิดกฎหมายโดยการลักขโมยเป็นอันธพาลเพื่อให้ได้เงินมาซื้อฝิ่นสูบในการแก้ไขปัญหาฝิ่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ได้มีการออกประกาศห้ามการซื้อขายและสูบฝิ่นรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจยึดทำลายฝิ่นและจับกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายฝิ่น 4.2 การจัดระเบียบสังคมชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์การที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะทำให้เกิดคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองในหลายด้านแต่ก็มีปัญหาด้วยเช่นกันดังนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้มีการจัดระเบียบสังคมหรือวิธีการควบคุมชาวจีนดังนี้ 1. ให้ชาวจีนจ่ายเงินผูกปี้ซึ่งเป็นเงินภาษีพิเศษที่ทางราชการเรียกเก็บจากชาวจีนแทนการเกณฑ์แรงงานทำให้มีรายได้และควบคุมชาวจีน 2. ในเมืองที่มีชาวจีนอพยพอยู่มากให้มีกรมการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของเมืองเป็นชาวจีนด้วยซึ่งอาจเป็นปลัดจีนนายอำเภอจีนหรือแม้แต่เจ้าเมืองถ้ามีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของชาวจีน 3. กวดขันให้หัวหน้าหรือเฒ่าแก่ซึ่งเป็นพวกนายทุนชาวจีนที่รับชาวจีนอพยพเข้ามาให้ควบคุมดูแลชาวจีนของตนไม่ให้สร้างปัญหาถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่รุนแรงทางการจะเรียกหัวหน้ามาตักเตือนหรือถ้ารุนแรงทางการก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปจับกุมควบคุมหรือปราบปราม 4. ในสมัยต่อมาคือสมัยรัชกาลที่5ทางการอนุญาตให้ชาวจีนตั้งเป็นสโมสรการค้าเป็นสมาคมในลักษณะอื่นได้ซึ่งในเวลาต่อมาได้เป็นสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์เช่นสมาคมมูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยเก็บศพตามถนนศพไม่มีญาติช่วยฝังศพแก่ครอบครัวยากจนตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟไหม้และน้ำท่วมเป็นต้นด้วยวิธีการต่างๆดังกล่าวประกอบกับการที่ชาวไทยมีคุณลักษณะพิเศษในเรื่องของความผสมกลมกลืนยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะแต่ชาวจีนจึงทำให้ชาวจีนรักเมืองไทยและตั้งรกรากในเมืองไทยรวมทั้งแต่งงานกับหญิงไทยและมีลูกหลานสืบทอดกันมาจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน
เรื่องน่ารู้เงินผูกปี้เงินผูกปี้คือเงินภาษีพิเศษที่ทางราชการเรียกเก็บแทนการเกณฑ์แรงงานจากชาวจีนสันนิษฐานว่าเริ่มเก็บในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีเอกสารราชการเรื่องเงินผูกปี้ปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2354ในสมัยรัชกาลที่2ต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ชาวจีนสามารถเสียเงินผูกปี้ได้ในอัตรา4บาท6บาทและ8บาทตามเวลาที่ถูกเกณฑ์แต่ละครั้งจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าให้ประกาศเลิกการผูกปี้ข้อมือจีนเมื่อพุทธศักราช2451โดยกำหนดให้เก็บแต่เงินค่าแรงช่วยราชการแผ่นดินคนละ6บาทต่อปีเหมือนชาวไทยหัวข้อที่5บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครองราชพุทธศักราช2325ถึง2352พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระนามเดิมว่าทองด้วงหรือด้วงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279พระราชบิดามีนามว่าทองดีและพระราชมารดามีนามว่าหยกซึ่งเป็นบุตรีของข้าบดีชาวจีนในสมัยธนบุรีได้รับราชทินนามเป็นเจ้าพระยาจักรีและสุดท้ายเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพระราชกรณียกิจสำคัญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อพุทธศักราช2325ภายหลังเสด็จเสวยราชแล้วพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่งคือการป้องกันพระราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยาการที่ไทยสามารถปกป้องการรุกรานของข้าศึกจนประสบชัยชนะทุกครั้งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของพระองค์ในการบัญชาการรบอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามกับพม่าในพุทธศักราช2328ที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพนอกจากนี้พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้มีการชำระกฎหมายขึ้นใหม่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352ทรงมีพระชนมพรรษา72พรรษาบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยงานราชการบ้านเมืองกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวงเล็บบุญมาทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระราชชนนนกชนนีกับรัชกาลที่1ทรงเป็นกำลังสำคัญช่วยสมเด็จพระเชษฐาธิราชป้องกันพระราชอาณาจักรมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำสงครามก้าวทัพกับพม่านอกจากนี้ยังทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลป้อมปราการสะพานทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆจำนวนมากเช่นวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดปทุมคงคา
วัดสุวรรณดารารามเป็นต้นเส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่1พ.ศ.2325ทรงสถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่ของไทยโปรดเกล้าให้พระยากาวิระเจ้าเมืองนครลำปางไปครองเมืองเชียงใหม่พ.ศ.2328ไทยรบกับพม่าในสงครามเก้าทัพพ.ศ.2347โปรดเกล้าให้ชำระกฎหมายเสียใหม่ที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงพ.ศ.2352เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครองราชพุทธศักราช2352ถึง2367พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงมีพระนามเดิมว่าฉิมเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310ที่ตำบลอัมพวาเมืองสมุทรสงครามทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีขณะที่พระราชบิดาทรงรับราชการเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีเมื่อพระราชบิดาทรงปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทรงได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรพระราชกรณียกิจสำคัญพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2352พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อบ้านเมืองและราษฎรหลายด้านเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยด้านความมั่นคงพระองค์โปรดเกล้าให้ครัวมอญที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่แขวงเมืองปทุมธานีเมืองนนทบุรีและเมืองนครเขื่อนขันนับว่าเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติไทยนอกจากนี้โปรดเกล้าให้เกณฑ์ไพร่มารับราชการ1เดือนและอยู่กับครอบครัว3เดือนสลับกันไปทำให้ไพร่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นรวมถึงทรงให้มีการตรากฎหมายห้ามไม่ให้สูบและซื้อขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษแก่ผู้สูบฝิ่นอย่างหนักด้านศิลปะวัฒนธรรมได้แก่สถาปัตยกรรมวรรณกรรมประติมากรรมนาฏศิลป์และดนตรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณกรรมประเภทต่างๆมีทั้งทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึ้นมาใหม่และนำเรื่องเดิมมาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่รวมบทละครทั้งหมดจำนวน7เรื่องที่สำคัญที่สุดคือบทละครเรื่องอีเหนาซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองตลอดทั้งเรื่องนับเป็นวรรณกรรมที่ดีที่สุดของราชการนี้สำหรับบทละครอีก6เรื่องมีทั้งทรงพระราชนิพนธ์เองและโปรดเกล้าให้กวีต่างอื่นๆร่วมเขียนด้วยเช่นสังทองและคาวีเป็นต้นอีกทั้งทรงนำเอาบางตอนของพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่1มาแต่งใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงโขนและละครอีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์กาบเหชมเครื่องขาวหวานกาบเหเรือบทภาคโขนบางตอนเป็นต้นในด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม
พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระปางวัดอรุณราชวรารามซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังทรงแกะสลักบานประตูวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามร่วมกับช่างฝีมือเยี่ยมสมัยนั้นทรงแกะสลักหน้าหุ่นพระยารักษ์ใหญ่พระยารักษ์น้อยที่งดงามทรงปั้นหุ่นพระพักตร์พระประธานในวัดอรุณราชวรารามเป็นต้นในด้านนาฏศิลป์และดนตรีพระองค์ทรงชำนาญและโปรดการเล่นซอสามสายมากถึงกับทรงสร้างไว้เป็นของคู่พระหัตถ์พระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดและทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงบูหลันลอยเลื่อนหรือบูหลันลอยฟ้าวงเล็บบางทีก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ต่อมานิยมเรียกกันว่าเพลงทรงพระสุบินที่มีความไพเราะซึ่งยังนิยมบรรเลงมาจนถึงปัจจุบันจากตัวอย่างพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367ขณะมีพระชนพรรษา56พรรษาเส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่2พ.ศ. 2352เสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงตราพระราชกำหนดห้ามมิให้สูบและซื้อขายฝิ่นในพ.ศ. 2354พ.ศ. 2358โปรดเกล้าให้ครัวมอญไปตั้งภูมิลำเนาในแขวงเมืองปทุมธานีนนทบุรีและนครเขื่อนขันวงเล็บพระประแดงพ.ศ. 2360โปรดเกล้าให้ทำธงชาติไทยรูปช้างสีขาวอยู่ในวงจักรไว้ตรงกลางผืนธงสีแดงพ.ศ. 2364อังกฤษส่งจอห์นคอร์ฟอร์ดเป็นทูตเข้ามาเจริญพระราชไมตรีกับไทยพ.ศ. 2367เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครองราชพุทธศักราช2367ถึง2394พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามเดิมว่าทัพเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330ณพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวงเล็บขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระศรีสุลาลัยวงเล็บเจ้าจอมมารดาเรียมพระราชกรณียกิจสำคัญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2367พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีต่อบ้านเมืองล้วนมีประโยชน์นานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงของราชอาณาจักรความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้ากับต่างประเทศและความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปกรรมด้านความมั่นคงพระองค์ได้ทรงป้องกันราชอาณาจักรด้วยการส่งกองทัพไปสกัดทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์มิให้ยกทัพเข้ามาถึงชานพระนคร
และขัดขวางมิให้เวียงจันทร์เข้าครอบครองหัวเมืองอีสานของไทยนอกจากนี้พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการทำให้ไทยกับยวนยุติการสู้รบระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องเขมรโดยที่ไทยไม่ได้เสียเปรียบยวนแต่อย่างใดด้านการค้ากับต่างประเทศพระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับจีนมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ทรงดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ส่งผลให้พระคลังสินค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้มีการแต่งสำเภาทั้งของราชการเจ้านายขุนนางชั้นผู้ใหญ่และพ่อค้าชาวจีนไปค้าขายยังเมืองจีนและประเทศใกล้เคียงรวมถึงการเปิดค้าขายกับมหาอำนาจตะวันตกจนมีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างกันคือสนธิสัญญาเบอร์นี่ในพุทธศักราช2369และ6ปีต่อมาก็ได้เปิดสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและมีการทำสนธิสัญญาต่อกันในพุทธศักราช2375นับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศทางตะวันออกส่งผลให้ไทยได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากด้านศิลปกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางวัดอรุณราชวรารามจนแล้วเสร็จและทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือสำเภาที่ก่อด้วยอิฐในวัดยานาวาเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเรือสำเภานั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรพระทรงเล็งเห็นว่าภายหน้าจะไม่มีการสร้างเรือสำเภาอีกแล้วสำหรับวรรณกรรมพระองค์โปรดเกล้าให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตจารึกวรรณคดีที่สำคัญสำคัญและวิชาแพทย์แผนโบราณลงบนแผ่นศิลาแล้วติดไว้ตามศาลารายรอบพระอุโบสถรอบพระมหาเจดีย์บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญยิ่งของพระองค์ทั้งในด้านการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านศิลปกรรมซึ่งยังคงมีคุณค่าต่อประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394ขณะมีพระชนมพรรษา63พรรษาเส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่3พุทธศักราช2368อังกฤษส่งเฮนรี่เบอร์นี่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีกับไทยพุทธศักราช2369ท่านผู้หญิงโมหรือโมภริยาพระปลัดเมืองนครราชสีมาคุมไพร่พลออกรบกับกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์พุทธศักราช2375โปรดเกล้าให้บูรณะวัดพระเชตุพนและรวบรวมตำรับตำราต่างๆจารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามที่ต่างๆภายในวัดสหรัฐส่งแอดมินโรเบิร์ตเข้ามาเจริญพระราชไมตรีกับไทยพุทธศักราช2387โปรดเกล้าให้สร้างพระสถูปเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาจีนในวัดยานาวาพุทธศักราช2394เสด็จสวรรคตกล่าวสรุปได้ว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงสมัยรัชกาลที่3เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนาการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคงเพราะพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความเข้มแข็งให้แก่ราชอาณาจักรไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับราชอาณาจักรไทยในยุคต่อมาคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ 1. เพราะเหตุใดรัชกาลที่1จึงทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 2. ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเกิดจากปัจจัยใดสนับสนุน 3. การเข้ามาติดต่อค้าขายของชาติตะวันตกจนมีการทำสนธิสัญญากับไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างไร 4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับชาติต่างๆมีลักษณะอย่างไรจงสรุปมาพอเข้าใจ 5. พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทรงมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ชาติไทยอย่างไรจงอธิบายมาพอสังเขปกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมที่1นักเรียนจับคู่กับเพื่อนช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุที่ต้องมีการย้ายกรุงธนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปัจจัยที่ทำให้ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองจากนั้นสรุปสาระสำคัญส่งครูผู้สอนกิจกรรมที่2นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลุ่มละ1ด้านแล้วนำสาระสำคัญมาจัดทำในรูปแบบต่างๆเช่นสมุดภาพรายงานโปสเตอร์โปรแกรม PowerPoint เป็นต้นจากนั้นออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกิจกรรมที่3นักเรียนวิเคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงให้แก่ชาติไทยโดยจัดทำในรูปแบบเส้นเวลาไทม์ไลน์ตกแต่งระบายสีให้สวยงามและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนจบหนังสือเสียงหน่วยการเรียนรู้ที่2พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น